สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ China How To ครับวันนี้ผมบันครับคุณรู้ไหมว่าคนจีนตอนนี้ทำอะไรอยู่ในประเทศไทยครับแล้วหลังจากจบโควิดจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะมาทำธุรกิจอะไรในประเทศไทยไปตามดูกันครับแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราก่อนครับอย่างที่เราทราบกันครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจที่สุดครับคนจีนหลายๆคนเท่าที่ผมถามจากเพื่อนๆมาเนี่ยเขาบอกว่าแข่งกันเองกับคนจีนเนี่ยยากแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มที่ประเทศไทยแล้วค่อยเริ่มแข่งขันเนี่ยเขาบอกเลยว่าประเทศไทยแข่งขันง่ายมากฟังแล้วน่ากลัวไหมครับถ้าผมจะพูดแบบนี้ครับคนจีนส่วนใหญ่ตอนนี้เข้ามาเนี่ยหรือที่เขากำลังจะเข้ามาเขาจะเข้ามาทำอะไรบ้างกลุ่มแรกแน่นอนครับเข้ามาทำงานจะมีอีกหลายบริษัทครับที่เริ่มอยากเปิดตัวกับที่ตลาดจีนฉะนั้นก็จะเริ่มมีพนักงานบริษัทกับอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มของโรงงานและกลุ่มที่3กลุ่มนี้คือกลุ่มที่น่ากลัวที่สุดเมื่อปีที่แล้วครับผมมีกฎ 80-20 ครับเขาบอกว่า 20% ของร้านที่ขายอยู่บนShopee Lazada เป็นร้านคนจีนเปิดและอีก 80% ที่เหลือคือคนไทยแต่มุมกลับครับกลายเป็นว่า 80% ของรายได้มาจากร้านคนจีนครับไม่ได้มาจากร้านคนไทยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนี้ให้พวกท่านทุกคนไปจับตาดูครับ Shopee Lazada หรือออนไลน์อื่นๆที่เป็น e-commerce ครับคนจีนจะเข้ามาเปิดร้านค้าในประเทศไทยมากขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกครับถ้าท่านได้ยินครับว่าจะมีคลังสินค้าเกิดขึ้นอยู่ที่บางปะกงครับซึ่งตรงนี้ครับคือเขาเรียกว่าเป็นคลังทันบนครับเขาสามารถเอาสินค้ามาเก็บไว้ที่นี่โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการนำเข้าแล้วเมื่อมีออเดอร์ค่อยจัดการทำเรื่องของส่งออกหรือทำพิธีการให้เรียบร้อยครับซึ่งจากจุดนี้ครับผมกำลังจะชี้ให้เห็นอันนึงครับว่าแน่นอนสิ่งที่พวกคุณต้องกลัวคนจีนเตรียมมาเปิดร้านอีคอมเมิร์ซเยอะขึ้นแต่อย่าเพิ่งไปโทษใครครับจริงๆแล้วลักษณะคลังสินค้าและธุรกิจแบบนี้ครับที่จีนเองก็มีการแลกเปลี่ยนครับเราเปิดออปชันที่เรียกว่าบอนเด็ดแวร์เฮาส์เอาไว้ด้วยหรือเราเรียกว่าคลังทันบนครับสินค้าไทยหลายๆประเภทเราก็สามารถเอาไปพักไว้ในคลังสินค้าประเภทบอนเด็ดแวร์เฮาส์ได้ข้อดีคืออะไรครับไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางกลุ่มจิวเวลรี่กลุ่มเครื่องประดับหรือกระทั่งกลุ่มสินค้าอย่างรังนกครับของพวกนี้สามารถเอาเข้าไปเก็บโดยที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีออเดอร์คุณสามารถตัดของออกได้ผมทำคลิปอันนี้ครับขึ้นมาเพื่ออยากอธิบายให้พวกท่านเห็นครับว่าเขาก็บอกเหมือนกันครับว่าคนจีนอยากมาทำธุรกิจในประเทศไทยเพราะง่ายต่อการแข่งขันแต่อีกมุมนึงครับมองมุมกลับโยนกลับขึ้นมาเลยคนจีนก็ชอบซื้อสินค้าไทยครับเพราะสินค้าไทยเนี่ยส่วนหนึ่งคนเชื่อเลยว่ามันราคาถูกมันคุ้มค่าฉะนั้นจากโจทย์ตรงเนี้ยผมจะบอกเลยว่ามาเถอะครับมาช่วยกันครับเอาสินค้าไทยไปขายที่ประเทศจีนกันครับเพราะเราอยากให้พวกเราพวกท่าน SME ทุกธุรกิจอย่างพวกเราครับไปช่วยกันบุกตลาดจีนครับเขามาหาเราเราก็ไปหาเขาได้เหมือนกันและภาษีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคนจีนชอบซื้อสินค้าไทยครับไปร่วมมือกันครับอย่าลืมครับติดตามชมรายการ China How To ครับทุกวันพฤหัสและสำหรับท่านที่ดูจบแล้วครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยครับขอบคุณมากครับ